ธุรกิจเดินทางเป็นธุรกิจของอาเซียนออสเตรเลียนะครับก็อาเซียนก็ไปหลายประเทศก็มีนัดคุยหลายเรื่องนะครับในพื้นภาคีกับหลายๆผู้นำนะครับว่าจะเป็นอาจจะมีโฟกมีแน่นอนมีโฟไอส์กับคุมันเนตพันธุ์มิสเตอร์ของแคนเบอร์เรียแล้วก็มีท่านอันวานมาเลเซียนี่แน่นะครับประเด็นหลักที่คุยกับทางกัมพูชานายกกัมพูชาเรื่องอะไรแล้วเรื่องก็เรื่องเดิมๆนะครับที่เราคุยค้างกันอยู่ก็เป็นเรื่องของการให้ความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนของสองประเทศที่มีการเดินทางไปมาสู่ที่สุดนะครับเรื่องของที่35นะครับเรื่องของคือที่ซับซ้อนที่เราคุยค้างกันอยู่นะครับก็ตรงนี้นะครับเรื่องของที่มาเลเซียคุยของสามจังหวัดในภาคใต้เรื่องของการเปิดคนแปลที่มีการค้าขายในสุดสุดแล้วก็ออสเตรเลียแน่นอนเป็นคู่ค้ารายใหญ่นะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของพี่น้องประชาชนที่มีการแลกเปลี่ยนของเรื่องการศึกษาเรื่องการเข้ามาช่วยเหลือเราทางด้านเกษตรแม่นยำแน่นอนครับมีการพูดคุยเรื่องนี้ต่อไปแล้วเสร็จแล้วก็จะบินไปวันพุธจะเป็นวันที่6จะบินไปเบอร์ลินเยอรมนีไปตอนเช้าแล้วก็ไปชุมชนที่การประชุม ITB ที่เกี่ยวเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็ตอนบ่ายก็อาจจะมีเจอกับพวกซอนเทนเกี่ยวกับเรื่องของโรงงานนะครับที่จะมาอาจจะมาเข้ามาแล้วก็ตอนบ่ายบินเข้าปารีสนะครับระหว่างที่ขึ้นมาเป็นภารกิจของพวกป่านักธุรกิจที่ฝรั่งเศสเยอะหมดเยอะหมดเลยนะครับก็จะมีแอมบาสเดอร์ของมูลนิธิเทียร์ลูโอด้วยบริษัทของแฟชั่นต่างๆนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกับเรื่องของการนำฟอร์มูล่ามาที่ประเทศไทยด้วยหลายเรื่องครับเป็นเรื่องตารางแน่นเลย